ก็คิดว่าอาจจะเป็นทางเลือดลมอะไรพวกนี้อาจจะอุดตันอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันมีการคลายที่ถูกหลักถูกวิธีอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้หูเราโล่งขึ้นอะไรพวกนี้ครับก็เลยตัดสินใจมาหาหลุงก็เลยคิดว่าฉีดที่ใดเคย 20% เมื่อกี้นี้ที่หัวเนาะครับครับหายใจได้ยาวขึ้นเบาตัวไหมครับทั้งสองอย่างประกอบกันก็ยาวขึ้นฮะเพราะปกตินี่เช้าๆผมจะบริหารปอดทุกเช้าด้วยการด้วยการหายใจเข้าปอดลึกๆตามวิธีอานาปานสติครับทุกเช้าควบคุมลมใจเขาโอเคใช้ได้ครับมาถึงที่นี่มันจะมาทางรัดงับแบบเป็นก้อนเข้าสู่ปอดครับพอทุกเช้าก่อนตื่นมาผมก็ทานน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆแล้วก็หายใจลึกๆเข้าปอดประมาณ10ครั้งหายใจรักษาคือคล้ายๆเข้าปอดลึกๆแล้วก็จนเราอันไม่อยู่แล้วเราก็ปล่อยผู้บวกมาโอเคลักษณะนี้ก็กันบริหารอย่างนี้มานานแล้วนะฮะก่อนที่จะเป็นนี่เองนะครับผมครับผมครับเรื่องกายภาพต่างๆในส่วนของสุขภาพตัวผมเองผมเช้าๆผมก็จะทำอย่างนี้ประจำครับก็แปลว่าโดยรวมของความแข็งแรงก็โอเคครับถ้าอย่างนั้นนะมันบ่งชี้ความแข็งแรงมีแต่ปัญหาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวในเวลานี้ครับใช่ครับเอาเป็นว่ามันสะสมมาจากคลื่นก็แล้วกันครับผมคลื่นมันหนีไม่พ้นเลยคลื่นมือถือมือถืออยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้เจอคลื่นนี้หมดถ้าจะมีการยกเว้นนะฮะยกเว้นคลื่นที่ว่านี่จะเข้าไม่ถึงเลยวิธีการที่ท่านรู้จักแกนโลกไปจุดนั้นเขาเรียกว่าขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แล้วจากรัศมีตรงนั้นนะออกมาจากศูนย์กลางประมาณสักคิดเป็นองศาพูดเป็นองศาจะได้ไหมเนี่ยพูดเป็นองศาจะได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าจากศูนย์กลางออกมาก็แล้วกันเอาที่มันเน้นๆเลยดีกว่า1,000 กิโลเมตรจากศูนย์กลางของแกนโลกเหนือใต้พันกิโลเมตรคลื่นที่ว่านี้จะเข้าไม่ได้คลื่นมือที่ว่าเถิดบอดหมดสื่อสารไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะคลื่นในโลกนี้มันแรงกว่าที่จะคลื่นภายนอกมนุษย์ประดิษฐ์มาจะเพิ่มเข้าไปได้มันเข้าไม่ได้ครับครับถ้าใครที่จะเพิ่มคลื่นนี้ใส่เข้าไปในขั้วโลกเหนือตรงนั้นมันจะถูกตีกลับกระเด้งกลับก็คือพังหมายความว่าให้โทษแก่คลื่นตรงนั้นโทษนี้ถึงตัวบุคคลที่กระทำงงไหมฮะให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราความหมายเดียวกันครับครับพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นไปไม่ได้ด้วยวิธีการกระทำของมนุษย์โลกแต่มันมีวิธีนึงไปได้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นครับที่จะเป็นนอนกลิ้งนอนเกลือกนอนหงายตรงนั้นได้แบบสบายมากจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะช่วยได้อนาคตข้างหน้าผมก็พยายามนึกเอาไว้ผมเนาะมันจะเป็นสถานที่ที่จะเรียกว่าอมตะใครไปที่จุดนั้นอายุจะยืดยาวยืนนานก็แปลว่าอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้สูงมากจะทำโครงการนี้ขึ้นมากับมนุษยชาติเริ่มแต่อายุ50 ปีเราจะพากันมีอายุไม่น้อยกว่า20 ปีเป็นไปได้สูงมากคนกลุ่มนี้จะช่วยกันผมจะคัดเลือกมนุษย์พันเนี่ยวไว้ในโครงการหนึ่งในใจผมเรียกว่ากลุ่มอมตะใช่ไหมใครจะเข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกตรงนี้ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วครับไม่มีเรื่องมีราวอะไรมากมายปีหนึ่งแล้วก็ไปที่นั่น1 ครั้งอย่างเงี้ยจุดที่ว่านี่เพราะว่าพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่วิจิตรสดใสมากผมจะรู้ตรงนั้นจริงๆสิ่งนี้ผมจะรู้มานานโดยมิติความคิดของผมมาตั้งแต่นานอายุน่าจะประมาณ10-30 ปีได้ตอนนั้นนะพอดีไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนเรื่องของทิเบต
มันจะมีพารากราฟหนึ่งบอกว่าอาณาบริเวณตรงนั้นน่ะเป็นอาณาบริเวณที่มันเพียวที่สุดแล้วตรงนั้นตรงนั้นจากวงนอกจะเข้าไปต้องเดินผ่านเดินผ่านหิมะเดินผ่านหมอกมืดไปทั้งหมดแปลว่าถ้าอยู่ห่างกันแค่1ฟุตจะมองไม่เห็นกันเลยครับการไปครั้งนี้นะฮะต้องใช้เชือกต่อกันผูกเอวต่อกันประมาณนั้นนั่นเดินไปคนนำทางนี่จะเก่งประมาณสัก5หรือ10กิโลเมตรเนี่ยครับเดินขึ้นไปตรงนั้นพอถึงนั้นมันเป็นลักษณะภาวะเป็นทิพย์ไม่บอกมันเบาวิวหมดในนั้นเป็นสถานที่บริสุทธิ์เชื้อโรคไม่มีเชื้อราไม่มีมันบริสุทธิ์เกินอย่าบริสุทธิ์สถานที่ตรงนั้นเทียบกับจิตก็คือสิ่งเดียวกันผมจะรู้เรื่องนี้มันตั้งแต่ประมาณอายุผม20 25 25 30ปีไม่เกิน30ค่อนข้างจะแน่นอนครับอ่านหนังสือเรื่องของทิเบตไม่รู้ใครเขียนอย่างผมก็เคยไปทิเบตมาแล้วด้วยโดยความเป็นชีวิตจริงมาแล้วนั่นจากการอ่านแต่ก็ไม่เจอสิ่งที่ว่าเนี่ยไม่เจอเพราะว่ามาถึงประกอบกับทุกวันนี้ที่ผมมีสิ่งนี้อ๋อนึกได้โอเคจริงๆไม่ต้องทิเบตมันมีที่อื่นอีกต่างหากไม่ต้องทิเบตเลยทิเบตนี่ยังไม่พอฮะยังต่อไปอีกนู่นนะใกล้ถึงขั้วโลกเหนือแล้วนะครับจุดนั้นอากาศจะมีน้อยมากแล้วก็เพียวเหมือนคนคอนโทรลสำคัญคอนโทรลอย่างตัวผมมีพลังตรงนี้ในการที่จะช่วยที่จะใส่พลังงานนี้เข้าไปให้เนื้อเยื่อให้เซลล์ได้มีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้แปลว่าผิวพรรณจะผ่องใสตลอดก็ตายยากก็แล้วกันนะถ้าเริ่มต้นจากคนที่มีอายุ50ปีเนี่ยจะขอเป็นคนที่มีฐานะหน่อยนะส่วนมากคนที่มีฐานะกลัวตายไม่อยากตายนั่นแหละจะเข้ามากลุ่มนี้พอทางฝั่งผมคิดว่าไม่น่าจะคิดกำไรขาดทุนตรงนั้นครับมีที่พาไปมันก็จะมีน้ำจิตน้ำใจลงขันมาปากท้องลุงออกซะหน่อยประมาณนั้นก็ทำนี้มาตลอดแล้วนะพาผู้คนไปก็ทำมาตลอดไปต่างประเทศไหนๆก็ทำแบบนี้มาตลอด